าฟังนิทานกันแล้วณ เมืองหนึ่งซึ่งอยู่ห่างจากภูเขาไม่มากนักนายมีได้อาศัยอยู่ในเมืองนี้เขาได้ประกอบอาชีพหาของป่าขายเพื่อที่ประทังชีวิตไปวันวันหนึ่งนายมีได้ข่าวว่าบนภูเขาใกล้ๆนั้นมีดอกไม้วิเศษงอกอยู่ซึ่งสามารถรักษาโรคได้หลายชนิดเขามีความคิดว่าถ้าเขาได้มาคงจะทำให้เขาได้รวยขึ้นเขาได้เดินออกจากเมืองเพื่อที่จะเดินทางไปยังภูเขานั้นเมื่อไปถึงนายมีก็ได้มุ่งขึ้นสู่ยอดเขานายมีคิดว่าดอกไม้วิเศษคงจะขึ้นอยู่บนเขาที่สูงเป็นแน่นายมีได้กวาดสายตาไปตลอดทั้งเส้นทางจนถึงยอดเขาแต่เขาก็ไม่พบดอกไม้ที่ว่านั้นเลยเขาจึงได้เดินทางกลับมาด้วยความผิดหวังครั้นในวันรุ่งขึ้นนายมีก็ออกเดินทางมายังภูเขานี้อีกครั้งเขายังทำเช่นเดิมยังคงมองหาดอกไม้บนยอดเขาสูงเขาได้ใช้เวลาทั้งวันเพื่อที่จะหาดอกไม้วิเศษให้พบแต่ก็ยังไม่พบสักทีวันแล้ววันเล่านายมีก็ยังทำอยู่เช่นเดิมแต่ผลที่ได้รับนั้นก็คือยังหาดอกไม้ไม่พบเขาจึงคิดจะหาดอกไม้วิเศษเป็นวันสุดท้ายถ้ายังหาไม่พบเขาก็จะไม่หามันอีกต่อไปแล้วก็เป็นไปอย่างที่คิดเมื่อนายมีหาดอกไม้ไม่พบจึงได้ตัดสินใจเดินทางกลับบ้านโดยได้เดินลงมาตามทางที่เป็นรอยหญ้าซึ่งตัวเขานั้นย่ำขึ้นย่ำลงทุกวันจนเป็นทางราบแต่ทันใดนั้นเองสายตาของเขาก็ได้เหลือไปเห็นบางสิ่งเข้าดอกไม้วิเศษนั่นเองมันได้ขึ้นอยู่บริเวณเชิงเขาเป็นดอกไม้เล็กๆสีทองแต่ถ้าว่าดอกไม้วิเศษนี้ไม่ได้มีค่าอะไรอีกแล้วเพราะมันแหลกและก็ยับจนใช้การอะไรไม่ได้เนื่องจากเขาได้เดินย่ำขึ้นย่ำลงตรงที่มันขึ้นอยู่พอดีนายมีได้ก้มหน้ามองดอกไม้วิเศษอย่างเสียดายพร้อมกับพูดขึ้นมาว่าฉันไม่ควรจะมองอะไรสูงจนเกินไปเลยดูสิเนี่ยฉันต้องสูญเสียสิ่งที่ควรจะได้เฮ้ยไม่น่าเลยจริงๆ